อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเน็ตไอดอลถูกจับค่ะแต่เธอไม่ยอมให้จับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่นะคะที่ใส่ชุดสีดำเนี่ยนะคะนี่เป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลค่ะชื่อว่าฟลุ๊กสีมณีเด้งมีปัญหาอะไรอ่ะทำไมต้องไปมีปัญหาอะไรบ้างคือไปพกเขาเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมบุหรี่ไฟฟ้าไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามามันผิดกฎหมายนี่บุหรี่ไฟฟ้าฟังเสียงดูนะคะว่าเธอไม่ยอมให้ตำรวจจับหนูไม่สบายที่หนูไม่คนไม่รู้เรื่องหนูแค่ว่าหนูสงสัยตรงที่ว่าแค่บุหรี่ไฟฟ้าหนูขอคืนถ้าไม่ให้คืนก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมถึงต้องมายืนรถคือมันมีความผิดเรารับสภาพเป็นของเราไหมครับแล้วผมแจ้งข้อกล่าวหาเข้าใจหรือยังครับแจ้งข้อกล่าวหาคือแจ้งข้อกล่าวหาให้คุณอ่านเลยผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียหรือจำรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้เสียภาษีอันแล้วหนูซ่อนเร้นตรงไหนคะก็รับไว้โดยประการใดนี่คือเราวิธีไหนก็ตามที่เรามาเนี่ยคือรับไว้โดยประการใดซึ่งของที่ยังไม่ได้เสียภาษีก็คือต้องไปเสียภาษีตรงนี้แต่ใช่สินค้าห้ามนำเข้ายังไงมันก็เสียภาษีไม่ได้คือมันห้ามมีห้ามมีคือเข้าในราชการตำรวจพยายามอธิบายนะคะไม่ใช่อธิบายตำรวจเขาพยายามเขาบอกว่างี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมโอ้นี่ไม่ยอมเลยค่ะคือจะเข้าห้องขังใช่ไหมจะเข้าห้องขังนะครับจับเข้าห้องขังตำรวจนี่เขาแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอ่านเป็นภาษากฎหมายพออ่านเป็นภาษากฎหมายดูล้มลุกคลุกคลานเลยนะเธอก็หนูเอาไปซ่อนตรงไหนคะไม่เข้าใจค่ะหนูไม่เข้าใจนี่ไม่ยอมเข้าห้องขังนะครับค่ะโอ้จริงๆตำรวจควรจะต้องรู้นะฮะโอ้แล้วต้องขนาดนี้เลยเหรอคะครับเธอไม่ยอมอ่ะเนาะโอ้ไม่ยอมช่วยจับยาบ้าเราต้องไปหนูไม่ยอมแต่ละคนไม่ทําเองเดี๋ยวเจ้านี่ต้องเข้าใจหนูบ้างดิเดี๋ยวไม่ได้เรียนว่าเหมือนแต่ว่าไงเราเป็นนี้ไม่คือไม่มีใครเข้าใจเธอเลยนะครับเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีนะฮะคุณก็โอ้ทำไมล่ะคือก็เธอก็อ้างว่าเธอมีหน้าตาในสังคมนะแขนเลยไม่ใช่คุณกำพูก็ผู้หญิงคนเดียวด้วยเนาะอันนี้มองในมุมของผู้หญิงนะก็คือมันเป็นข้อหามีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองใช่ไหมคะทำไมวางไว้ที่คอนโซลกลางรถนะคะคุณมนัสยาเยาวรัตน์นะคะอายุ29ปีหรือว่าฟลุ๊กศรีมณีเด้งนะคะแต่เธอก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของจริงซื้อมาในราคา 5,000 แล้วก็รู้ว่าผิดกฎหมายว่างั้นนะแล้วก็พออ่านภาษากฎหมายมาก็เถียงว่าหนูซ่อนเล้นตรงไหนตำรวจก็อธิบายให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องจับเข้าห้องขังอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดไหนจุดกระชากลากถูไม่ใช่เธอไม่ยอมไปไม่ใช่ตำรวจจุดกระชากนะคือไม่ยอมเข้าไม่ยอมไปจะให้ละเว้นสมมติว่าจะให้ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โดนตำรวจโดนอีกนะละเว้นปฏิบัติหน้าที่พอเห็นใส่สั้นๆสวยๆไม่ยอมที่พวกผู้ชายอ่ะให้เข้าห้องขังขนาดขับรถขณะมึนเมายังเข้าห้องขังเลยนะคุณรัชนีเขาก็ไม่ได้จุดกระชากลากถูแต่เธอไม่ยอมเข้าแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่เข้าใจหนูค่ะก็ทิ้งตัวลงไปอย่างนั้นน่ะอ๋อค่ะใช่ไหมล่ะตำรวจไม่เข้าสิตำรวจโดนอีกนะเหรออ้าวถ่ายภาพออกสื่อไปตำรวจโดนอีกมารู้จักหน่อยนะคะคุณรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักลูกศรีมณีเด้งเนี่ยนะคะเป็นเน็ตไอดอลเคยไลฟ์สดนะคะรีวิวสินค้าชนิดหนึ่งในชุดวาบวิวบน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจนเจ้าตัวต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษเหตุการณ์ตอนตุลาคมปีที่แล้วนั่นแหละ